โอเคสวัสดีครับคุณเล็กไทเกอร์ไทยชาวไทยทุกท่านนะครับอ่ะวันนี้โคริงดิชั่นทีวีโชว์มีผลงานพิเศษอีกหนึ่งรุ่นที่จะนำเสนอเป็นนี่นะครับก็คือเป็นYamaha Aerox วันนี้จัดสั่งกล่อง3ใบนะแหลกเป็นแหลก Universal แต่ร้านเรามีอะแดปเตอร์ตรงรุ่นให้สำหรับ Aerox เลยทีเดียวนั่นเองนะครับอ่ะมาดูใกล้ๆนะครับผมAirlock Touring Edition คันนี้นะใส่กล่องข้างตัวนี้จะเป็นกล่องข้างแชท HS23 นะครับกล่องบนนะครับลูกค้ามีมาอยู่แล้วจะเป็นยี่ห้อแคปป้านะครับรหัส J42 ความสูง42ลิตรนั่นเองนะครับผมอ่ะมาดูกันนิดนึงนะครับโซนดูใกล้ๆครับกล่องข้างจะสังเกตนะครับเปิดแบบนี้นะครับนี่เลยความจุ23ลิตรนะครับแบบนี้เลยคำถามที่ถามกันมานะครับว่ากล่องข้างถอดง่ายไหมนะครับสำหรับแชท HS23แบบนี้ครับสไลด์ยกปลดถอยหลังแบบนี้เลยครับผมนี่ฮะเมื่อถอดออกไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นแหลกท้ายแบบนี้เลยอย่างที่บอกครับว่าที่ร้านเราเนี่ยนะครับมีแหลกข้างมาให้เป็น Universal แล้วเรามีอะแดปเตอร์ตัวนี้ให้อะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นของตรงรุ่น Aerox ที่เราสร้างขึ้นมาเลยนั่นเองนะครับผมลูกค้าสามารถสั่งไปติดตั้งเองก็ได้นะครับส่วนกล่องนะครับเมื่อถอดแล้วแบบนี้ครับนี่ฮะสวยงามเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัว Aerox Touring Edition คันนี้นะครับเวลาใส่ก็ง่ายนี่ครับนะครับความใส่เข้าตัวนี้เปิดฝาสไลด์กดล็อกได้เลยนะครับแล้วก็ใส่กุญแจล็อกนั่นเองนี่ครับ Aerox Touring Edition นี่เลยนะครับใส่เต็มๆมุมด้านหลังหน่อยเลยนะครับตอนนี้มันจะเสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับสวยงามเลยทีเดียวดูบึกบึนนะเต็มๆครับสนนราคาเดี๋ยวจะใส่ราคาไว้ให้ใต้โพสต์นี้นะครับว่าราคาเด็ดทั้งชุดนี้เท่าไหร่นะอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวยังไงมีอะไรใหม่ๆจะนำเสนออีกทีนึงแล้วก็จะอัปเดตเพิ่มเติมนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ